ขนมมงคลของคนจีนเขานะครับเนี่ยนะฮะก็มีขนมไทยทุเรียนด้วยนะฮะเนี่ยพี่แม่ว่าอะไรนะฮะขนมตับใช่ไหมตับเป็นขนมอย่างเงี้ยเป็นตัวห่อไงก็ทุบแล้วห่อห่อได้ถั่วขนมจีนโบราณครับโอ้ยสมมติพระจันทร์เนี่ยแม่นี่ไงทุเรียนไข่แต่ก็มาเจอเลยใช่ไหมแม่เจอเข้าไปซะแล้วใครจะไปรู้อ่ะเนาะไม่รู้อ่ะนี่ให้บรรยากาศคลาสสิกมากครับท่านผู้ชมขอบประเทศเปิดเสร็จร้านนี้ด้วยนะฮะยอดนะนี่เป็นขนมพระชัยนะฮะเนี่ยพระชัยนะฮะแล้วก็เนี่ยก็เป็นย่านเก่าที่คลาสสิกมากนะฮะเนี่ยมีโคมจีนด้วยนะฮะเนี่ยโคมจงโคมจีนนะฮะเพิ่งเคยเห็นในหนังอ่ะหนังฮ่องกงอ่ะนะฮะโคมจงโคมจีนก็ชอบวันนี้แดดดีฮะแต่แบบไม่ค่อยร้อนมากฮะชอบนะฮะเดี๋ยวโคมร้านเมื่อกี้ที่ผมมาเดินเมื่อกี้ที่มีทุเรียนผมมาประจันทุเรียนนะฮะอะไรเงี้ยมีประเทศด้วยนะครับตอนเนี้ยคุณแม่ก็เป็นขนมมงคลนะฮะพวกนี้นะขนมมงคลที่งานของพระจีเขานะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นพวกเจอันนี้โด่งดังใช่ไหมฮะเทพมาทำเนี่ยเทพมาทำขนมตุ๊บตับอ่ะโอ้โหนี่โมเทพมาทำขนมตุ๊บตับนะฮะคือนี่งานแต่งงานจะเป็นแบบเจนะฮะเป็นแบบไหว้เจ้าก็เป็นหมูเป็นหมึกฟอร์มนะฮะหมึกเจนี่ร้านอะไรนี่คือฮวนเกี้ยนฉายต้องถ่ายด้วยคือฮวนเกี้ยนฉายแต่พอดีผมไม่ได้มันไม่ชอบท่าทางมากนะฮะจอดบรรยากาศนะฮะโอ้โหน้ำเหลือปุดๆๆๆเลยครับท่านผู้ชมครับข้าวต้มปลานะฮะดอกถั่วงอกฮะข้าวต้มปลาดอกถั่วงอกสวยเดี๋ยวก็ดูนะฮะแค่นี้ก่อนครับวันนี้